มปังบีบค่ะสำหรับคนที่เสร็จแล้วเราก็จะเอาผักสลัดที่เราชอบนะคะที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะผักสลัดเนี่ยค่ะที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราชอบก็เด็ดลงไปเราอาจจะผสมสีก็ได้นะคะผสมสีกันก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นของฟาร์มเราเองเสร็จแล้วเราก็ใส่ทูน่าเมื่อกี้เราเป็นเลดคอไปแล้วนะเลดโอ๊กไปแล้วอันนี้คือกรีนโอ๊กนะคะต่อไปเราจะเลดโอ๊กบ้างค่ะเลดโอ๊กใส่ไปได้เยอะๆเลยนะคะอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดค่ะบัตเตอร์เฮดนะคะทางอาหารที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นถ้าเราใส่ที่มีความหลากหลายเนี่ยก็จะทำให้ได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนที่เราใส่นะคะเราก็จะใส่ตรงกลางก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถาดมามันก็จะได้สวยๆนะคะก็จะโปะผักไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็โปะอีกชิ้นหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเราก็แบ่งครึ่งค่ะก็ค่อยๆหั่นลงไปค่อยๆหั่นค่ะจับค่อยๆจับค่อยๆหั่นไส้มันก็จะออกมาแบบนี้นะคะแผ่นๆนี่นะคะล้นๆหน่อยค่ะนี่ค่ะก็จะได้แล้วแซนด์วิชผักออร์แกนิกนะคะของคิชกุออร์แกนิกฟาร์มค่ะนี่เรียบร้อยแล้วพร้อมหม่ำได้เลยก็เป็นไฮโดรโปนิกค่ะแล้วก็ตามมาด้วยออร์แกนิกไฮโดรโปนิกก็คือผักปลูกน้ำค่ะส่วนออร์แกนิกก็คือผักปลูกดินค่ะมี2ชนิดแตกต่างกันก็คือไฮโดรโปนิกเนี่ยจะปลูกน้ำแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ย A กับปุ๋ย B ซึ่งสังเคราะห์มาแต่ว่าในเรื่องของสารตกค้างอะค่ะที่เขากังวลกันในเรื่องของไนเตรตอะค่ะก็ของที่ฟาร์มเราอะก่อนเก็บอะเราก็จะมีการใช้น้ำเปล่าก่อนแล้วก็โดยธรรมชาติของไนเตรตแล้วมันก็จะสามารถที่จะลดลงได้ด้วยการสังเคราะห์แสงอยู่แล้วค่ะกินน้ำที่เป็นน้ำเปล่าแล้วก็ใช้การสังเคราะห์แสงของแดดช่วยค่ะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ7วันค่ะแล้วก็ในส่วนของผักออร์แกนิกก็คือการผักปลูกดินที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยซึ่งตอนนี้ฟาร์มของเราก็กำลังทำอยู่ด้วยแล้วก็กำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิกด้วยค่ะครับแล้วตอนนี้มีผักหลายอย่างทำผักแล้วนะครับก็ผักจะทำผักสลัดค่ะผักสลัดหลักๆจะเป็นผักสลัดนะคะก็คือมี6ชนิดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กฟินเลย์บัตเตอร์เฮดเรดคอร์บัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากเราทำผักที่ขายในท้องตลาดแล้วได้ข่าวว่ามีทำผักเป็นพวกมันพืชเป็นครัวลงมาด้วยเพราะอะไรครับอ๋อก็คือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ในเรื่องของผักสวนครัวอื่นๆเช่นตะไคร้กระวานผักขมผักบุ้งอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายอย่างซึ่งตอนนี้ก็เรากำลังทำอยู่แล้วก็เป็นความต้องการของต่างชาติที่เขามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มเราก็คือตะไคร้กับเรื่องของข่าขิงอะไรพวกนี้ค่ะเขาต้องการเราก็เลยตอนนี้ก็เริ่มจะขยายพันธุ์ของที่ฟาร์มนะคะแล้วก็เริ่มที่จะตรวจรับมาตรฐานนะคะเราทราบข่าวว่า
เอาผักเนี่ยไปแปรรูปเป็นอาหารทำอะไรนะครับตอนนี้ของที่ฟาร์มเราก็แปรรูปอาหารจากผักเนี่ยค่ะถ้าเป็นผักสลัดเนี่ยเราแปรรูปเป็นหนึ่งก็คือไอศครีมค่ะไอศครีมเลดโอ๊กกับไอศครีมกรีนโอ๊กค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชแล้วก็อาหารครีนต่างๆที่ประกอบจากผักจากฟาร์มของเราเลยค่ะที่จะเก็บใหม่ๆค่ะโอเคชูนิ่งนิดนึงเยอะเยอะครับเอาคู่เข้าไปเลยครับเดินผ่านตาตะไคร้ก็คือเราจะปลูกอันนี้เกาหลีต้องการเหมือนกันค่ะทำชาแล้วมันมาสูบแบบกัญชาได้ไหมฮะกลับมาอยู่บ้านวิถีพอเพียง